สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาดูแตงที่หวานวายครับเป็นแตงไทยกับแตงโมนะครับที่หวานวายหลังจากที่ทำนาเสร็จเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราจะไม่เผาสั่งหรือว่าต่อข้าวต่างๆเพื่อที่จะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเผาเนี่ยมันก็ควันมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เนาะแล้วก็ PM 2.5 ที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราก็จะใช้ตรงนี้นะครับมาเป็นประโยชน์หลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วก็คือเราจะไถก็ปกติเราจะไถเฉยๆเนาะนะครับปีนี้เราก็จะมีการหว่านแตงไปด้วยอย่างที่บอกก็คือเป็นแตงไทยกับแตงโมครับดินที่เราไถมานะครับแล้วเราก็จะเนี่ยต้นแตงนะครับเราก็จะปั่นนะครับให้มันละเอียดเห็นไหมครับนะครับมันก็จะเป็นตอสังอยู่นะครับเพราะว่าคือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็คือไถเลยก็จะอย่างนี้นะครับแตงก็จะเริ่มออกแล้วนะครับนะปลูกได้ประมาณ2อาทิตย์เนาะเดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับจุดอื่นอันนี้เป็นแตงไทยเนาะเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นแตงไทยครับแตงไทยส่วนมากแตงไทยจะออกเยอะนะครับมันน่าจะชอบดินวันนี้นะครับมันก็จะได้ความชุ่มชื้นนะครับจากดินที่มีอยู่แล้วนะครับหลังเก็บเกี่ยวปลายฝนเนาะแล้วก็หมอกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะช่วยให้ต้นแตงเติบโตได้ดูฝั่งนี้นะครับแตงก็เริ่มออกนะนี่ครับอันนี้ก็คือแตงไทยส่วนตัวผมชอบแตงไทยเนาะทานแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยมันหอมแล้วก็ถ้าเป็นแตงหน้าแรงเนี่ยมันจะมีความหวานไปด้วยนะครับก็จะเป็นประโยชน์2ต่อนะครับจะดีกว่าไถแล้วทิ้งเฉยๆก็จะมาสร้างมูลค่าสร้างเป็นแหล่งอาหารตามโมเดลเศรษฐกิจนะครับที่เขาว่าไว้ต้องสร้างคลังอาหารแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เนาะแตงไทยครับนี่ก็แตงไทยเดี๋ยวเราหาต้นแตงโมให้ทุกคนดูนะอันนี้ก็แตงไทยครับแตงไทยนี่ครับแตงโมนี่ต้นแตงโมแตงโมมันจะออกยากหน่อยครับได้ออกเยอะแล้วแตงโมแตงไทยครับแตงไทยต้นมันก็จะแตกต่างกันอยู่นะแตงโมกับแตงไทยนี่ครับแตงโมต้นนี้ครับแตงโมนี่ครับลักษณะต้นแตงโมก็จะเป็นแบบนี้เป็นใบหยักๆแตงโมครับนี่ครับแตงโมผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับที่เราจะไถทิ้งเฉยๆนี้
ฝั่งนี้แตงโมออกเยอะนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นแตงไทยนี่ครับนี่ครับครับก็อย่าลืมลองไปทำดูนะครับทุกคนถ้าใครมีทุ่งนาอยู่แล้วนะครับก็ลองไถแล้วก็ลองหว่านดูเนาะเพื่อมันเป็นประโยชน์นะครับก็วันนี้มาดูมุมนี้ก่อนนะครับกำลังออกครับวันนี้สวัสดีครับ